ตากับปอดนะครับกัญญาเชิญตรงนี้นะครับเดี๋ยวยายเบิ่งตาเด้อครับหน้านิ่งๆเด้อครับเบิ่งตาโล่งครับแม่นครับเบิ่งตาคืนครับแม่นครับแม่นอีลีครับที่คุณยายสูดหายใจลึกๆนะครับยายใบนี้นะครับไปให้เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์นะครับยายให้เปิ้ลเอ็กซเรย์ปอดนะครับเสร็จแล้วนะครับยายเดินย้อนกลับมาพร้อมกับฟิล์มนะครับมาที่ห้องนี้นะครับยายเข้าใจบ่ครับแล้วลิ้นแล้วลิ้นเดี๋ยวก็รู้นะครับรับยายที่ห้องนี้นะครับเดี๋ยวเอ็ดดิทำไมป่านนี้ยายยังไม่กลับมาอีกครับยายเขาเป็นอะไรอะครับอ๋อคำว่าย้อนภาษาอีสานแปลว่ารำค่ะหมอเอาจริงดิค่ะลงคอฟังจากการที่คุณเล่ามาผมต้องทำ PR ต่อนะครับคือขอตรวจทวารหนักนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนอนบนเตียงนะครับแล้วก็ถอดกางเกงด้วยนอนตะแคงก็พอแล้วครับถ้าโดนตรงไหนที่เจ็บก็ช่วยบอกด้วยนะครับตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะซ้ายเจ็บไหมครับไม่ครับข้างล่างอ่ะเจ็บไหมครับไม่ครับข้างบนครับอ้าวซ้ายขวาน่ะเจ็บไหมครับเนี่ยขวาไม่เจ็บเลยอีกนิดนึงตรงนี้ป่ะครับอีกนิดนึงอ๋อเสียงคุ้นๆมาอีกแล้วหมอทุนพอได้แล้วทำไมครับก็นั่งนี่น่ะสิชอบหลอกหมอใหม่อย่างพวกคุณน่ะล้มก้นเป็นประจำเลยหมอนะหมอนะจะเสร็จอยู่แล้วเชียวไอ้เยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมันขาดได้หลายวิธีนะฮะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องนั้นเสมอไปครับถึงพามาให้หมอตรวจให้ละเอียดไงคะแล้วมันก็เต็มใจด้วยค่ะตรวจเลยค่ะหมอพูดยังไงอ่ะแม่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีอะค่ะตรวจเลยดีกว่าค่ะตรวจก็ตรวจคุณไปบวชชีเขาทำไมตรวจแค่นี้ไม่ต้องบวชบวชชีอะไรคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับหมอคะตรวจสักทีสิคะหนาวนะคะเนี่ยแม่คะอะไรลูกอะไรคะนั่นเนี่ยอ๋อนี่เครื่องมือครับผมสอดนี่เข้าไปนะครับแล้วก็ของตรงนี้นะคุณหมอคะแม่ว่าไม่ต้องตรวจก็ได้ค่ะลูกสาวคุณแม่จะสึกหรอกเพราะไอ้เครื่องตรวจของหมอมากกว่าค่ะโอ้นี่เปิดเล็กสุดแล้วนะครับเนี่ยลาแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะคือว่าอย่าว่าคุณพยาบาลเลยนะคะหนูโกนของหนูเองนะคะคือแฟนหนูพอชอบแบบเกี้ยงสวัสดีครับผมชื่อถุนนะครับคราวหน้าอย่าลืมนะแล้ววันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างครับดีกว่าเมื่อวานมากเลยค่ะคนไข้โชคดีมากเลยรู้ไหมค่ะทุกคนเห็นสภาพรถก็บอกว่าไม่น่าจะรอดนะคะอ๋อเปล่าครับผมหมายความว่าโชคดีที่หน้าตาน่ารักคือคนหน้าตาน่ารักเนี่ย
มักจะหายเราเป็นพิเศษมาทุนคะเมื่อกี้ที่ผมว่าผมเห็นใครครับเนี่ยแฟนนะคะเขาเป็นคนขับรถหนูรอดก็จริงแต่เขาพอดีหมอมีธุระด่วนที่ต้องรีบไปทำนะมีอะไรก็เรียกนางพยาบาลมาช่วยแล้วกันนะครับ